อยากเข้าคณะนี้ต้องรู้ EP ที่7คณะเภสัชศาสตร์ครับเภสัชมีอะไรบ้างสอบเข้ายังไงแต่ละปีเรียนอะไรบ้างจบไปทำอะไรมอบางมอนะคะตัดเกรดนักศึกษาเภสัชกับแพทย์เลยด้วยซ้ำก็คือรายได้แบบหลักหมื่นไปปลายหลักแสนเออดีว่ะเรียนเภสัชนะเราไม่แก่ไปใช่ไหมสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนปาได้ดีพบกับพี่เตยแล้วก็พี่ท็อปวันนี้นะคะเราจะมาต่ออยากเข้าคณะนี้ต้องรู้ EP ที่7คณะเภสัชศาสตร์ครับก็ก่อนที่จะไปดูนะคะว่าคณะเภสัชศาสตร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ฝากน้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยไม่กดไม่ดูไม่กดไม่ดูกดเธอจะได้อยู่กับเราไปนานๆไงเริ่มเข้าเรื่องก็เป็นคณะที่น้องหลายคนขอมาเนาะว่าแบบอยากให้ทำ EP เกี่ยวกับคณะนี้จังเลยแล้วก็มาเริ่ม EP นี้กันที่เภสัชมีอะไรบ้างเภสัชคืออะไรคือคณะสายสาธารณสุขส่วนใหญ่จะเน้นไปทางตัวยา มากกว่าการวินิจฉัยโรคถ้าวินิจฉัยโรคก็จะเป็นหมอแล้วก็ผู้ช่วยหมอก็จะเป็นพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเครื่องก็จะเป็นเทคนิคการแพทย์ส่วนเภสัชคือคนจ่ายยาไม่ต้องเป็นคนจ่ายยาก็ได้แต่แค่ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับยาที่เรากินในการรักษาก็แบบเป็นเภสัชกรถ้าแบบไปโรงพยาบาลมันก็ต้องเคยเห็นอยู่หรือว่าจะเข้าไปร้านยาซื้อยาอย่างเงี้ยก็จะมีพี่เภสัชกรอยู่แล้วเนาะคือจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เรื่องยาดีที่สุดแต่เภสัชก็ไม่ต้องจ่ายยาเท่านั้นเภสัชมีหลายแบบนะคะมีแบบอะไรบ้างอย่างแรกก็คือเภสัชบริบาลเภสัชอุตสาหกรรมแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือเภสัชที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอะเนาะใช่เภสัชบริบาลก็จะเป็นเภสัชที่จ่ายยาก็คือดูแลกับผู้ป่วยอะไรจ่ายยาให้ผู้ป่วยส่วนเภสัชอุตสาหกรรมก็จะเป็นคนที่ผลิตตัวยาคืออยู่ในศูนย์วิจัยเลยผลิตตัวยาใหม่ๆนะคะแล้วก็เภสัชสาขาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ด้านยาและสุขภาพครับอันนี้จะเป็นสาขาที่แบบไม่ค่อยมีสอนในไทยจะสอนที่ที่เดียวนะมีที่เดียวคือที่ศิลปากรก็ตรงตัวเลยนะคะเรียนมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและก็ดูแลสุขภาพค่ะใช่เพราะว่าแบบยาในปัจจุบันมันมีหลายอย่างเนาะทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นยาลดน้ำหนักยานู่นยานี่ซึ่งจริงๆบางอันเนี่ยมันอันตรายไงซึ่งมันก็ต้องมีคนที่มีความรู้ด้านนี้มาทำงานด้านนี้ด้วยมาคอยตรวจสอบโดยตรงงั้นเรามาต่อกันที่ว่าคณะเภสัชศาสตร์เรียนอะไรบ้างนะคะมารอกี่ปีนะ6ปีเออใช่หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเภสัชเรียน4ปีนะคะแน่นอนว่าเริ่มปี1เข้ามาปี1ก็จะเป็นปีแห่งการปรับพื้นฐานเนาะแน่นอนว่าแบบวิชาที่แบบสำคัญสำหรับเภสัชศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีอ่ะหนีไม่พ้นหรอกเคมีชีวะจริงๆฟิสิกส์หรือว่าคณิตศาสตร์ก็แล้วแต่ที่บางทีมันก็ได้อาจจะได้เรียนประมาณตัว2ตัวเนาะก็สำคัญแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในทางของชีวะเคมีมากกว่าใช่แล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยใช่เพราะว่าเภสัชก็เรียนน้องๆหมอเลยนะคือเราก็ต้องรู้โรคเพื่อที่จะรู้ว่าต้องใช้ยาอะไรในการรักษาโรคก็แบบพื้นฐานเนาะปีแรกก็นำพื้นฐานเหล่านี้ไปต่อยอดในวิชาที่จะเรียนในปีที่2ซึ่งปีที่2ก็คือปีที่ต้องใช้ความจำเยอะมากเราต้องรู้ทุกอย่างยาเนี่ยบางทีมันถ้าเกิดว่ามากไปมันคือสารพิษเลยนะเราจะต้องรู้ว่าโรคนี้ใช้กับอะไรนะคะฉะนั้นแบบเราต้องจำสูตรเคมีจำพันธะต่างๆจำตัวยาจำชื่อโรคทั้งหมดเลยก็คือต้องมีแต่ศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยแน่นอนวิชาเรียนที่จะเริ่มเข้าสู่แบบเนื้อหาของคณะเภสัชศาสตร์ก็จะเรียนวิชาเช่นวิชาการสาธารณสุขพื้นฐานวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมแล้วก็วิชาสรีระวิทยาประมาณนี้เนาะบางวิชาก็แบบเรียนไปซ้ำๆกับแพทย์หน่อยนึงนะเพราะว่าก็ต้องมีความรู้ด้านนั้นด้วยส่วนปีที่3นะคะก็คือเลเวลที่เพิ่มขึ้นมาคือมันก็คือการที่เราเรียนลึกขึ้นเรื่อยๆคือไม่ได้มีวิชาใหม่เข้ามาหรอกแต่เราก็ต้องเรียนลึกขึ้นส่วนชื่อวิชาเนี่ยก็จะเป็นพวกประมาณเภสัชศาสตร์ชีวภาพอะไรแบบนี้หรือไม่ก็แบบการเรียนรู้ระบบร่างกายต่างๆที่ก็คือเรียนเหมือนแพทย์อะมอบางมอนะคะตัดเกรดนักศึกษาเภสัชกับแพทย์เลยด้วยซ้ำเพราะว่าวิชาเนี่ยคล้ายกันมากในบางช่วงบางวิชาแบบมันแทบจะเป็นวิชาเดียวกันเรียนด้วยกันอาจารย์สอนคนเดียวกันกับแพทย์เลยเนาะก็แน่นอนว่าแบบเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยอ่ะการรักษาโรคอ่ะถึงเราจะใช้ยาก็เถอะถูกต้องนะคะปี4ก็น่าจะเป็นช่วงปีแห่งการได้ทดลองใช่ก็เราเรียนวิชาทั้งแบบเภสัชแบบพื้นฐานเภสัชเริ่มเข้าขั้นสูงตอนนี้ก็นำสิ่งที่เรียนมาเริ่มทดลองใช้แล้วเนาะก็จะเป็นช่วงปีที่จะมีทั้งฝึกงานแล้วก็สอบใบประกอบวิชาชีพครั้งที่1ด้วยใช่เพราะว่าเภสัชกรนะคะก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเนาะในการทำงานก็เป็นการสอบรอบแรกก็คือเปิดให้สอบได้เลยยังก่อนที่จะเรียนจบซึ่งปีนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะจะมีทั้งเรียนทั้งฝึกงานทั้งการสอบอย่างเงี้ยก็เป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าปีต่อไปก็จะเหนื่อยเหมือนเดิม
ส่วนปีที่5นะคะก็จะเป็นปีแห่งการสัมมนาแล้วก็ต้องมีโปรเจกต์จบด้วยในปีที่5เนี่ยวิชาเรียนจะเริ่มแบบแบ่งสายแล้วคือน้องคนไหนแบบสนใจไปทำสายโรงพยาบาลเต็มตัวก็อาจจะมีกลุ่มวิชานึงหรือว่าน้องคนไหนที่แบบอยากทำแบบโรงงานเป็นฝ่ายผลิตหรือว่าตรวจสอบยาอะไรพวกนี้ก็จะไปอีกกลุ่มวิชานึงแล้วก็จะได้เริ่มทำงานวิจัยเนาะโปรเจกต์งานวิจัยอันนี้จะเป็นเงื่อนไขในการจบเราต้องทำวิจัยเรื่องนึงซึ่งการวิจัยเนี่ยก็เหมือนว่าเราสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษอะเราอาจจะสนใจเรื่องแบบยามะเร็งเราก็ทำวิจัยเรื่องยามะเร็งไปเลยอย่างเดียวซึ่งเราจะเชี่ยวชาญเรื่องที่เราวิจัยมากเมื่อเรียนจบส่วนปีที่6นะคะถ้าเป็นสายเภสัชจริงๆก็คือเภสัชบริบาลนั่นแหละเขาจะเรียกว่าเภสัชเนาะเพราะว่าเป็นตรงตัวที่สุดนะคะก็จะต้องไปฝึกงานทำงานในโรงงานผลิตไม่ว่าจะเป็นผลิตยาการควบคุมคุณภาพยาวิจัยและพัฒนาทะเบียนยาคือยาใหม่ๆนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้โรคมันมีมาเรื่อยๆเนาะอย่างโควิดเนี้ยตอนที่เขาผลิตวัคซีนโควิดมาก็แบบว่านั่นก็คือตัวยาใหม่ๆที่ต้องไม่หยุดพัฒนาเรื่อยๆนะคะใช่เพราะในทีมนั้นนะมันก็จะต้องมีแบบทั้งเภสัชกรทั้งแพทย์ทั้งอะไรแบบทำงานร่วมกันเยอะเลยแหละก็เนาะจริงๆปีนี้แบบที่สำคัญที่สุดก็คือแบบฝึกงานนี่แหละคือฝึกงานแทบจะทั้งปีอ่ะเพื่อให้พร้อมที่สุดในการออกไปทำงานเนาะเพราะว่าพอออกไปปุ๊บอย่างเงี้ยเราเป็นเภสัชกรเต็มตัวแล้วเราจะแบบมามั่วยาเหมือนแบบคนไม่รู้ไม่ได้ถูกบางคนก็ต้องไปฝึกในโรงพยาบาลเนาะฝึกจ่ายยาใช่อ่านใบสั่งยาจากหมอแล้วก็มาจ่ายยาทีนึงต้องทำให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้มาต่อว่าอยากเข้าคณะเภสัชต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสอบวิชาอะไรบ้างก็วิชาที่ต้องสอบเนี่ยตอนนี้เป็น TGAT TPAT แล้วเนาะก็อัปเดตไป TGAT TPAT ไปแล้วอย่างแรกก็คือ TGAT ภาษาอังกฤษนะคะต้องสอบอยู่แล้วด้านภาษาแล้วก็จะมีพวกสมรรถนะในการทำงาน Critical Thinking ส่วนใหญ่น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่า TGAT เป็นวิชาอะไรบ้างเนาะแล้วก็ TPAT 1ที่มันเป็นความถนัดเฉพาะแพทย์แล้วก็ TPAT 3อันนี้เป็นความถนัดวิศวะและวิทยาศาสตร์ใช่ส่วนวิชาสามัญ นะคะที่ต้องสอบก็มีทุกวิชาเลยยกเว้นแค่ภาษาต่างประเทศแล้วก็วิทยาศาสตร์ประยุกต์นะคะที่เหลือก็คือหมดเลยไทยอังกฤษสังคมภาษาไทยไทยสังคมอังกฤษคณิตใช่แล้วก็ฟิสิกส์เคมีชีวะ7วิชาหลักๆเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำที่ต้องทำและแนะนำให้ทำก็คือ 3.00ใช่จริงเภสัชอะแบบยังไงก็ต้องเกิน3เพราะว่าแบบในรอบรับตรงหรือว่ารอบพอร์ตหรือว่ารอบหลายๆอย่างเขาจะกำหนดเกรดขั้นต่ำเนี่ยคือด้วยความที่เขาเรียนเกี่ยวกับร่างกายร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะต้องแบบคะแนนกระทบค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าเกรดที่เราแนะนำเนี่ยก็ควรจะเป็น 3.5-4 แต่ถ้าแบบในใจอยากแนะนำจริงๆก็จะเกิน 3.5 ใช่ใช่เพราะว่าบางที่ก็สามารถขอทุนได้หรือแบบรอบพอร์ตที่แบบเข้าได้เนี่ยบางทีแบบยิ่งเกรดเยอะมันก็จะมีประโยชน์กับเรามากขึ้นนะคะต่อไปก็คืออาชีพหลังจากเรียนจบจากคณะเภสัชศาสตร์เนาะมันทำอะไรได้บ้างคือแบบน้องหลายคนแบบพอพูดถึงคณะนี้ก็นึกออกอยู่อาชีพเดียวว่าเป็นเภสัชกรขายยาจ่ายยาจริงมันก็ทำได้เยอะอยู่แต่ก็อย่างแรกก็ต้องยอมรับเลยว่าอาชีพที่ทุกคนนิยมมากที่สุดก็คือการเป็นเภสัชในโรงพยาบาลจ่ายยาอาชีพที่2ที่ทำได้ก็คือเป็นเภสัชประจำร้านยาก็คือร้านยาเขามีกฎหมายบังคับว่าคนที่แบบมาขายหรือจ่ายยาต้องเป็นเภสัชเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพใช่อาชีพที่3นะคะก็เป็นเภสัชประจำในโรงงานผลิตยาก็คือทำงานด้านสายการผลิตยานั่นแหละก็คือควบคุมดูแลตัวยาที่ผลิตออกมาแล้วก็เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคก็คือแบบคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับยาแล้วการจะออกอย.หรือว่าออกอะไรมาตรฐานเกี่ยวกับยามันก็ต้องมีเภสัชกรตรงนี้หรือถ้ามีข้อร้องเรียนก็ต้องมีคนที่มีความรู้ในการตรวจสอบต่อมาก็เป็นอาชีพที่น่าจะไม่ค่อยมีคนรู้แต่ก็มีเหมือนกันก็คือเภสัชกรปรุงยานะคะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยมีเงื่อนไขในการรับยาคือถ้าเป็นผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยเราก็จะรับยาในปริมาณที่เป็นปกติได้แต่ผู้ป่วยบางคนที่มีปัญหาเช่นถูกถ่ายอวัยวะไม่สามารถรับยาตัวนี้ได้หรือว่ามีโรคประจำตัวที่พิเศษเนี่ยเขาก็ต้องมียาพิเศษที่ถูกปรุงขึ้นมาพิเศษสำหรับผู้ป่วยคนนั้นนะคะก็ต้องประจำอยู่ในโรงพยาบาลเลยใช่ซึ่งเภสัชกรปรุงยาเนี่ยจะแบบจะอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนาะคือแทบโรงพยาบาลใหญ่ๆแทบทุกที่จะมีหมดจริงๆก็เหมือนมิกยาเองอะมิกยาเอง ต่อมาก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงก็คืออาจารย์มหาลัยก็คือเรียนเภสัชเนาะแบบถ้าแบบอยากทำเป็นงานสอนน่ะเราอาจจะไปต่อแบบเฉพาะทางของเภสัชกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้เชี่ยวชาญก็มาเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัยได้ก็เหมือนแพทย์อ่ะคนที่สอนแพทย์ได้ก็ต้องเป็นอาจารย์หมอก็ต้องเป็นแพทย์เหมือนกันเภสัชก็เหมือนกันนะคะแล้วก็อาชีพสุดท้ายที่คนไม่รู้แต่ทำได้เหมือนกันก็คือการเป็นดีเทลยา
ดีเทลยาคือคนขายยาให้กับคุณหมอเพราะว่าในแต่ละโรงพยาบาลสมมติว่ายาแก้ปวดปวดหัวก็ได้ยาแก้ปวดหัวเนี่ยมันมีเป็นร้อยๆชนิดเลยแต่ที่เราคุ้นเคยก็อาจมีขอพูดถึงหนึ่งอะซาร่าไทเรนอลสมมติแต่จริงแล้วมันมีหลากหลายยี่ห้อมากนะคะการเป็นดีเทลยาก็คือการเอายาแก้ปวดนี่แหละไปขายให้คุณหมอบางโรงพยาบาลใช้ตัวนี้บางโรงพยาบาลใช้อีกตัวนึงก็คือเหมือนเป็นเซลล์ขายยานั่นแหละเงินที่ได้เนี่ยก็จะได้เป็นเงินแบบเป็นค่าคอมมิชชั่นแต่เห็นเพราะว่ารายได้ดีนะไอเชมเนี่ยถ้าเกิดว่าเก่งขยันก็คือรายได้แบบหลักหมื่นไปปลายหลักแสนเป็นไปได้เลยแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบเงินเดือนสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยไม่เยอะมากแต่ว่าที่ก็จะได้ก็จะได้คอมมิชชั่นไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นอีกอาชีพนึงที่น่าสนใจสำหรับคนที่รู้สึกว่าชอบพูดชอบคุยชอบเดินทางแล้วก็แบบอยากได้แบบมีรายได้แบบไม่มีเพดานก็คือขายได้เยอะก็รายได้เยอะเอ้ยพูดถึงอาชีพเภสัชนี่ก็หลายแนวเหมือนกันเนาะทั้งแบบงานประจำคนชอบรูทีนคนแบบว่าชอบแบบไม่ชอบแบบไปไหนมาไหนก็อยู่ประจำที่ได้คนชอบเดินทางคนชอบท้าทายก็เลือกอาชีพด้วยเหมือนกันนะคะเออดีว่ะเรียนเภสัชใช่ไหมเราไม่แก่ไปใช่ไหมทีนี้พอเราดูแล้วนะคะว่าเภสัชมีอะไรบ้างสอบเข้ายังไงแต่ละปีเรียนอะไรบ้างจบไปทำอะไรทีนี้เข้าที่ไหนล่ะคะพี่วิทยาไหนแนะนำไหมจริงๆแล้วเภสัชเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดสอนค่อนข้างเยอะนะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเป็นที่ต้องการในประเทศเราแต่ว่าคือได้พูดทั้งหมดก็อาจจะยาวนิดนึงขออนุญาตนะคะหยิบยกขึ้นมา10ที่ละกันเนาะใช่ที่แรกเลยก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็จะเป็นคณะเภสัชศาสตร์เนาะมีทั้งสาขาบริบาลแล้วก็อุตสาหกรรมก็คือเลือกได้เลยที่2ก็เปลี่ยนกันมาเลยกับที่แรกคือเรียกได้ว่าคะแนนสูสีแย่งกันไปที่1มาตลอดเลยนะคะก็คือมหิดลค่ะมีเภสัชจริงๆเภสัชส่วนใหญ่ก็จะมีแค่2สาขาก็คือบริบาลกับอุตสาหกรรมเนาะก็จะมีแค่เดี๋ยวเราพูดให้ฟังอีกทีอธิบายก่อนก็คือจริงๆอ่ะเภสัชแต่ละสถาบันน่ะมันจะมี2แบบก็คือเข้าไปแบบเลือกสาขาเลยกับเข้าไปเรียนก่อนแล้วค่อยไปเรียนทีหลังเพราะงั้นน่ะแบบบางที่เขาให้เลือกเรียนทีหลังเราก็จะบอกว่าเป็นคณะเภสัชศาสตร์ไปเลยเนาะใช่ๆก็ขอเรียกรวมไปเลยแค่เพราะเราต้องการบอกแค่ว่าที่ไหนเปิดสอนใช่ที่3ก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะคณะเภสัชศาสตร์ถึงจะยังเปิดไม่นานแต่ก็น่าเรียนนะครับเฮ้ยคะแนนสูงแล้ว 4.5 แล้วที่4นะคะก็คือคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามศวค่ะที่5ก็คือคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมขนั่นเองก็อยากเรียนเภสัชในภาคอีสานมขที่6นะคะก็มขแล้วก็ต้องมีคู่หูมาด้วยกันเลยก็คือมช.เภสัชศาสตร์เชียงใหม่ค่ะที่7ก็อีกอีสานอีกที่นึงก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามเนาะคณะเภสัชศาสตร์เหมือนกันที่8นะคะก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะคณะเป็นที่9ก็คือมหาวิทยาลัยบุรพาอยากเรียนที่ตะวันออกใกล้ทะเลก็ที่นี่เลยที่10นะคะก็มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะก็เป็นที่ที่มีสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพเปิดสอนอยู่ด้วยครับที่เดียวในประเทศไทยเลยนะที่ศิลปากรมีสาขานี้ใช่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอาชีพเภสัชกรคณะเภสัชโทษค่ะประมาณนี้ครับเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ทำงานได้หลากหลายนะคะแต่ก็ขอเตือนไว้เลยว่าการสอบเข้าเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะคะแนนไม่สูงเท่าแพทย์ทันตาเนี่ยแต่ก็ไม่ต่ำนะก็คือถ้าตัวน้องคนไหนที่อยากเข้าเนี่ยการสอบค่อนข้างยากมากๆให้เตรียมตัวเยอะๆนะคะก็คือแข่งขันกันสูงแหละต้องเตรียมตัวดีหน่อยถ้าแบบอยากเข้าคณะนี้เนาะใครที่มีคำถามอยากรู้เกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆที่อยากเข้าเภสัชได้นะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอยากเห็นอะไรพิมพ์ไว้นะ